สวัสดีแฟนบอลชายว่าครั่งบอลไทยกันทุกคนครับเรามาดูข่าวเสริมเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรเด่นอะไรดังกันบ้างนะฮะเริ่มต้นด้วยที่ข่าวนี้กันครับไทยลีกสนไหม5โค้ชซามูไรฝีมือดีที่กำลังว่างงานโดยการต่อสัญญากับอากิระนิชิโนนะฮะของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการคุมวงเหียนทีมชาติไทยไปอีก2ปีย่อมบ่งบอกถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีนะฮะแต่กุนซือเลือดสายซามูไรบูชิโดคนนี้หลังสอบผ่านในการคุมทีมชุดยู23ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2020โดยแน่นอนว่าชื่อเสียงของนิชิโนนะครับก็ที่มาปูทางไว้ในแดนสยามนั้นทำให้กุนซือจากแดนอาทิตย์อุทัยย่อมได้รับการชายตามองจากทีมในเมืองไทยพอสมควรนะฮะพิสูจน์ได้จากการที่ทีมในไทยลีกเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็สุดประการซิตี้เฟือกมาซามิทากิอดีตโค้ชเซเลโซโอซาก้าเข้ามาทำทีมนะฮะและมาซาดะอิชิอิที่โผล่มารับจ็อบต่างแดนเป็นคนแรกทั้งที่ผ่านการนำทีมในเจลิกกับคาชิมะแอดเวอร์และก็โอมิยะอาดิจาสันแล้วนะฮะโดยเราจะมาดูกันว่าการวางหมากฝีมือดีมีคุณภาพแต่ว่างงานนะฮะของจอม5เทคนิคที่เป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นนะฮะเพื่อมีทีมลูกหนังไทยบางสโมสรที่อยากจะลิ้มลองดาราลูกหนังแดนซามูไรกันบ้างเรามาดูคนที่1กันก่อนนะฮะเริ่มจากคนนี้นะครับยาฮิโร่คาซามะก่อนที่คาวาซากิฟอนเตเร่จะประกาศเป็นแชมป์เจลีก2สมัยในช่วงปี2017และก็2018นะฮะภายใต้การนำทีมของโทรุโอกินิเกรมิโอแห่งคาคานาวะที่มีผู้ชายที่ชื่อว่ายาฮิโร่คาซามะระหว่างปี2012-2016นะฮะที่มาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของทีมกลายเป็นบอลรุกแบบเพชชิ่งสูงและบีบให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเซตเกมกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องมาสาดบอลยาวแทนเป็นสูตรสำเร็จของทีมคาวาซากิฟอนเตเร่ทว่าในเวลานั้นทีมได้รางวัลความสำเร็จผลงานก็ไม่ต่อเนื่องทำให้ยาฮิโร่คาซามะไขกร็อกลาออกมานะฮะก่อนจะไปรับเผือกร้อนคุมนาโกย่าแคมปัสที่ตกชั้นลนไปเล่นในเจลีก2ในปี2017และใช้เวลา1ปีพาทีมกลับขึ้นสู่เจลีกได้สำเร็จแต่สิ่งที่คาซามะทำกับนาโกย่าแคมปัสนะฮะมันแตกต่างกับทางฟอนเตเร่นะครับคือคุณภาพผู้เล่นญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงมันจึงทำให้มีทีมงานผลงานไม่ค่อยสวยหรูในศึกเจลีก2018นะฮะและต้องมาดิ้นรนหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายเมื่อปี2019กับนาโกย่าแคมปัสนะฮะซึ่งมีสถานะไม่ต่างจากเดิมคือจมอยู่ในช่วงท้ายตารางคะแนนแถมคาซามะก็ยังไปมีปัญหากับลูกทีมของตัวเองอย่างรุนแรงในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะไม่ทีมมีผลงานที่ย่ำแย่เหมือนเล่นไล่โค้ชนะฮะท้ายที่สุดผู้บริหารนาโกย่าจึงต้องยกเลิกสัญญากับคาซามะไปในที่สุดนั่นเองนะฮะคนต่อมาคนที่2ฮิโรชินานามิไอดอลของชุนสุเกะนากามูระนะฮะที่เล่นเท้าซ้ายแล้วก็สวมหมายเลข10ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นฮิโรชินานามิคือตำนานของสโมสรจูบิโลอิวาตะเขาสวมสตั๊ดวาดลวดลายให้กับสโมสรยาวนานกว่า10ปีกระทั่งในวันที่ทีมรักของตนนั้นตกหล่นนะฮะไปเล่นในศึกเจลีก2ซึ่งเขาก็ไม่รีรอที่จะเสนอตัวเองเพื่อมารับจ็อบเป็นกุนซือแม้ว่าเขานะผมจะโดนสบประมาทมากมายนะว่าเป็นมือใหม่ก็ตามเขาใช้เวลาเพียง1ปีกับอีก3เดือนพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่เจลีกในฐานะรองแชมป์เจลีก2ในซีซั่น2015โดยที่มีกองหน้าที่มีชื่อว่าเจโบทรอยเป็นกำลังสำคัญในตอนนั้นดูจูบิโลภายใต้การคุมทีมของนานามิเน้นบอลฉาบฉวยสั้นยาวสลัดนะฮะไม่ได้ไปเล่นแบบเพชชิ่งเนื่องจากคุณภาพนักเตะไม่ได้อยู่ในระดับเกรด A โดยในปี2016-2018สโมสรเอาตัวรอดในเจลีก3ปีติดนะฮะทว่านานามิเริ่มหมดแรงจูงใจในการทำทีมแท็กติกเดิมๆก็คือการจับทางได้หมดแถมผู้เล่นต่างชาติที่ใช้มันก็ไม่ตอบโจทย์ช่วยทีมได้เลยสุดท้ายเขาก็จึงลาออกจากการคุมทีมเมื่อจบเลกแรกในปี2019และทีมรักของเขาก็มีอันต้องตกชั้นไปเล่นเจลีก2อีกครั้งหนึ่งต่อมาคนที่3โกโออิวะอดีตลูกทีมอาร์เซนแวงเกอร์นะครับที่นาโกย่าแคมปัสและก็อดีตผู้ช่วยมาซาทาดะอิชิอิที่คาชิมะแอเบอร์ก่อนที่จะกลายมาเป็นกุนซือที่นำสโมสรแห่งอิบาราคิเข้าป้ายเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2018จนได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของ AFC ในปีเดียวกันครับโดยโกโออิวะนะได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดวางแทคติกเกมรับแน่นเกมรุกอันตรายในเรื่องของการเข้าทำแต่สิ่งที่เขาไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องการตัดสินใจเปลี่ยนตัวที่คิดช้าทำช้านะฮะทำให้แอดเวอร์คือทีมที่รอความสำเร็จไม่ได้ทีมจำเป็นต้องมาถอยถ้วยแชมป์ในประเทศระดับสโมสรและโชคก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะที่เขาทำไม่ได้ตลอดการคุมทีม2ปีครึ่งนั่นจึงทำให้เขาต้องหลีกทางให้กับประธานเทคนิคอย่างซิโก้ในการนำโค้ชคนใหม่จากบราซิลนะฮะมาแทนที่นั่นเองครับผลต่อมาคนที่4ยาสุฮารุโชชิมาระอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งนะครับชุดที่เต็มไปด้วยดาวดังมากมายก็มีเคซุเกะฮอนดะฮาจิเมะโฮเซไก
มายะโยชิดะโยโตะนางาโตโมะชินจิทาคาวะชินจิโอคาซากิและอิสุโตะอุชิดะนะฮะซึ่งชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดกล่าวไปติดทีมชาติญี่ปุ่นก็มาจากการเฟ้นหาและก็กลั่นกองโดยยาสุฮารุโซชิมาชินะฮะโดยโซริมาชินะผมก็ชอบบอลในสไตล์การเล่นการต่อบอลเป็นหลักนะฮะทำให้นักบอลญี่ปุ่นค่อนข้างจะชอบและด้วยความที่ทำงานสเกลกับทีมอิวิก้าโอซิมอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเขาจึงถนัดในการทำทีมเล็กๆสร้างเด็กโนเนนนะฮะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเน้นอยู่รอบปลอดภัยก็พอเขาจึงไปได้สวยกับการทำอัลเบรกนิงาตะและก็โชนันเบเมเร่และถูกดึงตัวมาทำมัตสุโมโตะยามากะทีมฟุตบอลแห่งเมืองนางาโนะ8ปีเต็มเขาปั้นทีมจากเกรด J2 นะฮะหมอนี่ก็ช่วยทีมเลื่อนชั้นสู่ J2 1ครั้งนะฮะก่อนที่จะตกลงมาเนื่องจากคุณภาพลีกบนกับลีกล่างของญี่ปุ่นที่มีความห่างในเรื่องสปีดบอลก่อนจะตัดสินใจลาออกเมื่อจบซีซั่น2019นั่นเองครับและคนสุดท้ายนะฮะคนที่5นาโอกิไซมะโดยเขาเป็นอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดฟุตบอลโลกในปี1998พ่วงด้วยดีกรีออลสตาร์เจเชียในปี1997แถมยังเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทีมซามูไรบูนะฮะที่บุกมาแพ้ไทยในเกมอุ่นเครื่องในปี1997ด้วยสกอร์1-3โดยโซมาคือแข้งที่เล่นได้ทั้งทุกตำแหน่งในกาบซ้ายนะฮะแล้วก็วิงแบ็คแล้วก็แบ็คซ้ายไปอีกซ้ายเรียกว่าครบเครื่องคนนึงในวงการลูกหนังแดนซามูไรเลยทีเดียวหลังแขวนซัดเข้าไปอบรมโค้ชเพื่อไปเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังเจลีกก่อนจะได้มีโอกาสจับงานคุมทีมกับคาวาซากิฟอนเตเร่นะฮะแต่ว่ากลับไม่ประสบความสำเร็จทีมไม่เฉียดใกล้ตัวหัวตารางคะแนนเลยอย่างที่บอกบริหารในระยะเวลา13เดือนก่อนจะโดนไล่ออกในช่วงกลางเดือนเมษายนปี2012โดยมาชิดะเซเวียทีมลูกหนังในเจแปนซ็อกเกอร์ลีกนะครับผมหรือ J3 เดิมนะฮะตัดสินใจมอบโอกาสให้กับนาโอกิโซมะได้คุมทีมเขาจับนักบอลวิ่งเน้นความฟิตเพื่อให้เล่นในสไตล์เพรสชิ่งจนเลื่อนขึ้นชั้นขึ้นมาใน J-League 2แต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่ไม่ได้ดีมากนักนะฮะทำให้ทีมปักหลักอยู่ใน J-2แต่ก็ไม่ดีพอจะไปลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในประเทศแถมปัจจัยเรื่องของแฟนบอลในสนามอีกด้วยนะฮะทำให้โซมะยกระดับทีมไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้เมื่อจบซีซั่น2019เขาจึงก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือมาชิดะที่นำทีมมานานกว่า5ฤดูกาลและโยกไปรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชที่คาชิมะแอดเวอร์นั่นเองครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงโค้ชชาวญี่ปุ่น5คนนะฮะที่กำลังว่างงานอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไทยลีกของเรานะฮะสนใจเอาเขาไปเป็นกุนซือก็ลองดูนะฮะเผื่อจะเป็นการฝึกลูกทีมนะครับผมให้เล่นสไตล์ซูชินั่นเองนะฮะก็คือทางสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับโอ้โหต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าใครนะผมจะได้มาที่ประเทศไทยเพิ่มอีกไหมฮะต้องรอลุ้นกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอาจารย์นิชิโนะมีอิชิอินะฮะโดยที่เขามาทำบอลสไตล์ญี่ปุ่นที่ประเทศไทยนั่นเองครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเกมอุ่นเครื่องยกเลิกชลบุรีเตรียมยกพลกลับไทย27มกราคมนี้โดยนะผมยกเลิกศึกฟุตบอลรายการพิเศษเหมยโจ5กาไชนีสนิวเยียร์ครับ2020หลังเชื้อไวรัสโคโรนานะสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดนั้นเข้าขั้นวิกฤตในจีนโดยทีมชลบุรีเตรียมกลับไทยนะฮะในวันที่27มกราคมนี้เลยโดยความเคลื่อนไหวของทีมฉลามชนชลบุรี FC ที่เดินทางมาร่วมนะฮะทำการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษเหมยโจ5กาไชนีสนิวเยียร์ครับ2020ระหว่างวันที่24ถึงวันที่29มกราคมนี้นั้นณอูหัวในเมืองเหมยโจมณฑลกวางตงประเทศจีนนะฮะโดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงปักหลักนำลูกทีมลงทำการฝึกซ้อมทั้งมื้อเช้าและก็มื้อเย็นตามปกติที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลเหมยโจฮากาโดยสภาพอากาศในวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 11-12 องศาโดยมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะในช่วงเช้าโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อมได้มีการประชุมหารือกันระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขันตัวแทนจากสโมสรเหมยโจฮากาจงจีนซังจูซังมู FC ของเกาหลีใต้และสโมสรชลบุรี FC ของไทยโดยบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมได้ออกมาเปิดเผยข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้นะฮะมาว่าหลังจากที่เราได้มีการประชุมหารือกันร่วมกันกับฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วจากอีก2สโมสรก็ได้ข้อสรุปมาว่าการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษเหมยโจฮากาไชนีสนิวเยียร์2020ครั้งนี้จะถูกยกเลิกออกไปก่อนเนื่องจากฝ่ายจัดการแข่งขันและก็ทุกสโมสรคำนึงถึงเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดเข้าขั้นวิกฤตในจีนนะฮะที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันนั่นเองโดยทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาผู้ชมรวมถึงการเดินทางนะฮะกลับภูมิลำเนาของสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังรัฐบาลจีนประกาศห้ามชาวประชาชนนะครับชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศซึ่งทุกสโมสรก็เห็นด้วยและตกลงที่จะยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดโดยในส่วนของสโมสรชลบุรี FC นั้นเราจะได้ประสานงานแล้วก็เปลี่ยนไปไฟบินนะฮะที่เร็วที่สุดเพื่อเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้เลยทันที
ไปนั้นว่านะผมก็เขาก็บอกนะโค้ชเตี้ยว่าเขานะครับจะปิดประเทศนะฮะเนื่องจากไวรัสโคโรนานะผมสายพันธุ์ใหม่นี้มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโค้ชเตี้ยก็ไม่เชื่อผมนะฮะโอ้โหไม่น่าไปเลยเสียเที่ยวบินเลยแบบนี้ไปแบบนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมแค่ตอนนี้มันก็เริ่มระบาดในอากาศได้แล้วนะฮะใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะผมมีโอกาสได้รับเชื้อประมาณ 100% ได้นะครับงานนี้ก็ขออย่าให้ใครนะผมในสโมสรชมบุรี FC นะฮะเป็นอะไรก็แล้วกันครับสู้ๆนะฮะทุกๆคนวันนี้ก็นะครับผมก็เป็นการรวบรวมข่าวสารในช่วงเช้านะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมด้วยกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ